นไทยจำนวนไม่น้อยคุ้นเคยกับนิทานพื้นบ้านเรื่องประบู่ทองแต่น้อยคนที่จะคิดวิเคราะห์เรื่องประบู่ทองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือว่ามีปลาพันดังกล่าวจริงความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเรื่องปลาบู่ทองและปลาไทยชนิดต่างๆเป็นจุดกำเนิดให้กรมประมงได้ทำการค้นคว้าวิจัยเรื่องสายพันธุ์ปลาบู่ทองในทางวิชาการเป็นครั้งแรกจนค้นพบได้ว่าปลาบู่ที่มีสีออกเหลืองที่เรียกว่าปลาบู่ทองนั้นเป็นลักษณะพันธุกรรมแฝงไม่ใช่ปลาที่เป็นโรคความใสพระราชฤทัยในเรื่องปลาไทยนั้นมาจากความรอบรู้ของพระองค์ในด้านวรรณคดีไทยประกอบกับพระราชฤทัยห่วงใยในการลดจำนวนลงอย่างน่าวิตกของพันธุ์ปลาไทยชนิดต่างๆทรงพระเมตตาที่จะให้คนไทยมีแหล่งโปรตีนจากปลาที่เกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของประเทศที่ย่อมเรียงง่ายและเหมาะกับวิธีปรุงอาหารแบบไทยพระราชดำริของพระองค์เป็นแรงผลักดันให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดทำโครงการต่างๆเพื่อฟื้นคืนสรรพชีวิตแห่งสายน้ำเช่นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉพาะถิ่นเช่นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำปายได้แก่ปลาช่อนงูเห่าและปลากึ่งการรวบรวมและเพาะเลี้ยงปลาไทยหายากเช่นปลาที่เคยอยู่ในกาบเหวเรือของเจ้าฟ้าธรรมทิเบตหรือเจ้าฟ้ากุ้งที่ว่าด้วยบทชมปลาเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำเป็นต้นจนถึงการเพาะพันธุ์ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพได้แก่ปลาตะพัดปลาม้าและปลาน้ำเงินมีพระราชดำริให้กรมประมงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามและปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมานับ10ปีปัจจุบันหลายพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาอุดมด้วยกุ้งกล้ามกรามราษฎรจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามเหล่านี้ว่ากุ้งสมเด็จนอกจากนี้จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องได้ทรงทราบถึงปัญหาการลดจำนวนลงของกบภูเขาในธรรมชาติมีพระราชดำริให้ศึกษาชีววิทยาและขยายพันธุ์กบสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นเขียดแล้วเพื่ออนุรักษ์พันธุ์และเพิ่มพูนแหล่งอาหารในท้องถิ่นตามธรรมชาติพระราชกรณียกิจในการฟื้นคืนสรรพชีวิตตามแหล่งน้ำต่างๆทำให้สินในน้ำของไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป